นี่นะครับทำเอาหลายคนนะครับตกใจไม่น้อยเลยเมื่อมีข่าวลือว่ามาริโอเมาเรอร์นะฮะนักแสดงหนุ่มชื่อดังเนี่ยขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตแล้วล่าสุดนะครับหนุ่มโอ้ก็ได้โพสต์ข้อความลง Instagram เพื่อเป็นการยืนยันว่าตนเองเนี่ยปลอดภัยดีครับแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดด้วยโดยข้อความนะครับมีใจความว่าอย่าลืมไปดูโอ้ลันลากันนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ้ด้วยนะครับแฮชแท็กหลายอันเลยนะครับโอ้ลันลาสายเหลืองนะฮะสูตรเหลืองบาดใจงานแฮชแท็กยังไม่ตายนะจ๊ะใครเคยร้องมหันต์ปูวันบอกด้วยงานนี้ทำเอาคนสนิทอย่างเอสุภชัยก็รีบออกโรงมายืนยันรีโพสต์ Instagram ของหนุ่มมาริโอเพื่อให้ทุกคนสบายใจค่ะโดยทางทีมข่าวทูอินไซด์ HD ได้ติดต่อพี่โชว์ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มพี่โชว์ยืนยันว่าเรื่องข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่มาริโอก็ไม่ได้ติดใจจะดำเนินคดีต่อผู้ที่ปล่อยข่าวแต่อย่างใดค่ะ